สุดซึ้งคุณพ่อนำช่อดอกไม้พิเศษลงมาจากดอยมาให้ลูกสาวในวันเรียนจบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อวันที่11ธันวาคม66คุณพ่อรายหนึ่งซึ่งเป็นปาดกะเหรี่ยงจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook พฤโอโดชาวโดยได้เผยเรื่องราวความประทับใจหลังลูกชายสำเร็จการศึกษาและสะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาโดยทางคุณพ่อได้โพสต์ระบุข้อความว่าลูกเอ๋ยพ่อยินดีด้วยนะช่อดอกไม้ของพ่อนี้พิเศษนักกว่าดอกไม้ใดๆที่เขาขายอันละหลายร้อยทั้งเป็นโฟมพลาสติกและไม่มีเงินซื้อมอบให้เน้อพ่ออุตส่าห์เก็บเอาใบขิงใบข่าตะไคร้ใบกล้วยใบจากใบว่านใบเฟิร์นใบมะโอใบดอกลีลาวและดอกกุหลาบดอกสองดอกรอบบ้านฟางข้าวมัดถือจากดอยลงมามอบให้ถึงมหาลัยแสดงความยินดีที่สำเร็จจากการได้หนี้ก้อนโตและกับการได้สวมชุดคลีนี้ครับรักลูกนะครับจากน้ำแรงสองมือของแม่ปลกยศนั้นจ่ายค่าเทอมและมีทุนจ่ายเดือนละ 2,000 กว่าบาทหมดไปกับค่าเช่าหอส่วนค่ากินค่าอื่นๆอย่างน้อยเดือนละ 3,000 บาทครอบครัวรับผิดชอบแม่จ่ายฉะนั้นครอบครัวต่างๆก็จะแพ้ข้อนี้แหละครับหมดโอกาสที่จะไปได้ร่ำเรียนเรื่องนี้สะท้อนผู้บริหารงบประมาณแผ่นดินฟังนิดหน่อยทุกคนที่ส่งลูกเรียนคงหัวอกเดียวกันช่วยเหลือคนน้องได้ทุนจากกยศ.สำหรับชาวบ้านอย่างเราดีใจมากครับแต่เด็กคนที่ไม่ได้รับคนอื่นๆล่ะครับรัฐบาลควรจะเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรของชาติในอนาคตด้วยไม่ใช่หรือขอพระคุณครับและยินดีกับครอบครัวทุกท่านที่ลูกเรียนจบและกำลังต่อสู้กับลูกที่กำลังเรียนขอส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณน้องนักศึกษาเพื่อนลูกช่วยถ่ายภาพครับ